ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์ขอสินค้าแบรนด์เนมเป็นของฟุ่มเฟือยโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจซื้อแต่เมื่อเข้าช็อปไปแล้วสติมักจะหายหมดเลยไม่ได้ถือกระเป๋ามาก็ต้องสติแต่ก็หายไปกับการเปิด5วันแรกเลยนะคะหลายคนจำได้ไม่เอ่ยว่านัดไปช้อปปิ้งหลังจากที่ห้างปิดไปนานมากวันนั้นนะอยากได้มากซื้อเลยเดี๋ยวนั้นเลยตั้งแต่17พฤษภาคมวันที่เราไปซื้อมาจนกระทั่งถึงวันนี้น้องยังอยู่ในนี้ตลอดวันที่นัดเข้าช็อปไปแล้วพี่พนักงานบอกว่าคุณนัทคะเลเว่ปล่อยกระเป๋ารุ่นใหม่ทรงใหม่ล่าสุดเข้าไทยแล้วคือฟังปุ๊บเอาเลยค่ะเอาเลยหลังจากกลับมาบ้านอยู่อย่างเงี้ยพอกลับมาบ้านมีสติไงกูทำอะไรลงไปอ่ะกูทำอะไรลงไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาโชว์ของแล้วก็จะได้แกะมาใช้ไปพร้อมๆกันนะคะกับ It Back by ใหม่ล่าสุดจากโลเว่ค่ะเริ่มจากถุงกันก่อนเลยนะคะถุงของโลเว่เนี่ยก็จะแล้วแต่ซีซั่นแล้วแต่ใบที่เราซื้อเนาะอย่างใบนี้เนี่ยก็เป็นกระดาษสีขาวด้านเรียบๆเลยนะคะแล้วก็มีการเหมือนแบบสกรีนนูนกับตัวอักษรที่เป็นโลโก้ชัดเจนเลยว่าโลเว่ขอเล่าก่อนคือครั้งแรกที่นัทเข้าไปซื้อกระเป๋าของเลยเว้ยตรงเข้าไปถึงปุ๊บบอกอ่ะใบนี้ค่ะเพราะอยากได้มากเห็นแบบดาราเซเลบริตี้คือใช้เยอะมากปุ๊บแล้วผัวโทรมาเธออยู่ไหนอ่ะก็พูดด้วยความมั่นใจฉันอยู่ในโลวิเย่โลวิเย่ตรงมาเลยพารากอนชั้น1พนักงานก็มองแล้วเราก็ยังไม่รู้ตัวออกเสียงผิดจนพี่เขาก็เดินมากระซิบบอกว่านัทค่ะแบรนด์เราออกเสียงว่าเลยเว้ยค่ะคืออายมากแต่ยังดีนะที่วันนั้นอะซื้อเลยพนักงานเลยไม่หัวเราะเท่าไหร่หลังจากวันนั้นนะคะเวลานัดไปเข้าแบรนด์ต่างๆแล้วแบบเราไม่ได้รู้มาก่อนว่าแบรนด์เนี่ยออกเสียงว่าอะไรนัดจะถามพนักงานเลยว่าโทษนะคะแบรนด์ออกเสียงว่าอะไรเอ่ยนัดว่าความไม่รู้อะมันน่ารักนะถ้าเราถามแต่ถ้าแบบว่าความไม่รู้แล้วเราทำเป็นมั่นอะตลกใครเคยมีประสบการณ์ออกชื่อของแบรนด์เนมหรือว่าชื่อแบรนด์ต่างๆผิดบ้างแชร์ประสบการณ์เข้ามานะนัดรู้ว่าไม่ใช่นัดคนเดียวที่ออกเสียงแบรนด์ต่างๆผิดมาตัวถุงนะคะข้างๆก็จะมีตัวโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์แบรนด์ที่เห็นชัดเจนเลยว่าโอ้โหเนี่ยแหละคือโลเว่โดยแบรนด์โลเว่นะคะเป็นแบรนด์ที่ดังมากเรื่องเครื่องหนังแล้วก็ผ้าไหมคือจะบอกว่าก่อตั้งตั้งแต่ปีคศ1846โดยคุณเอลิเก้โลเว่โรเยสเบิร์กนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นช่างฝีมือด้านเครื่องหนังที่แบบว่าเป๊ะมากโดยคุณโลเว่นะคะเป็นคนเยอรมันแต่ว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์สัญชาติสเปนซึ่งดังมากถึงขนาดแบบราชวงศ์ของสเปนนะคะก็คือจะใช้เครื่องหนังใช้ผ้าไหมที่ทำมาจากแบรนด์เนี้ยและมาถึงปัจจุบันนะคะนี่คือผลงานการออกแบบจากดีไซเนอร์สุดหล่อโจนาธานแอนเดอร์สันนั่นเองค่ะนอกจากหล่อแล้วนะคะก็ยังเก่งด้วยไม่ว่าจะเป็นพาโซแบ็กที่นางออกแบบปุ๊บคือดังถล่มทลายไปเลยหรือว่าจะเป็นแฮมม็อกนะคะที่นัทก็ไปทุบมาแล้วเหมือนกันก็ต้องบอกว่าสวยมากๆและนี่คือกระเป๋าทรงใหม่ล่าสุดจากโลเอเว่ค่ะตัน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 ตาทันทันค่ะบอลลูนแบ็กจากโลเอเว่ค่ะไม่ชอบอยู่อย่างเดียวเลยของแบรนด์โลเอเว่แบรนด์ซิลีนคือเขาจะไม่มีกล่องของกระเป๋าให้อ่ะอาจจะด้วยความที่เรากลายเป็นคนเสียนิสัยที่แบบโอ้ยเราจ่ายแพงอ่ะเราอยากได้ถุงดีๆเราอยากได้กล่องดีๆเนอะปะจะมีแค่ถุงผ้าที่เป็นผ้าแคนวาสนะคะผมแต่ไม่เป็นไรแฮปปี้เพราะว่าบอลลูนแบ็กใบนี้สวยเลยคุณกระเป๋าใบนี้เป็นการตัดเย็บแบบคอมไบเท็กซ์เจอร์นั่นเองค่ะคือตัวที่เป็นหนังสีน้ำตาลตรงนี้นะคะตั้งแต่ฐานจนข้างๆที่เป็นทรงขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้เป็นหนังที่เป็นเท็กซ์เจอร์แข็งเพื่อทำให้ทรงของกระเป๋าเนี่ยมันอยู่ตัวได้และตรงตัวกระเป๋านะคะตรงนี้เนี่ยที่เป็นหนังนิ่มเนี่ยจะบอกว่านิ่มมากคือเป็นหนังคัดพิเศษจากทางแบรนด์โลเว่นะคะจะบอกว่านิ่มแต่ไม่เละนะทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนรุ่นบอลลูนแบ็กนะคะจริงๆจะมี3ไซส์ด้วยกันเนาะแต่ว่าไซส์ที่นัททุบมาเนี่ยเป็นรุ่นมีเดียมความต่างตรงนี้ว่าถ้าเป็นไซส์สมอลมันจะไม่มีหูหิ้วแบบสั้นนึกออกป่ะแล้วคือนัทเป็นคนชอบถือกระเป๋าที่มันจะต้องแบบสามารถอย่างเงี้ยคือเป็นกระเทยที่แบบชอบถือกระเป๋าแบบเนี้ยรุ่นมีเดียมนะคะก็จะมีสายสั้นและสายยาวตรงบริเวณสายนะคะก็จะมีโลหะสีทองตรงสายคอสบอดี้นะคะก็สามารถปรับไซส์ได้เนาะว่าเฮ้ยเราตัวสูงเราตัวเล็กก็ปรับเอาตามความเหมาะสมนะคะผมแต่ว่าลักษณะการสะพายจะได้3แบบไม่ว่าจะเป็นการสะพายแบบคอสบอดี้นะคะก็คือพาดไปตามตัวเลยอันนี้ก็จะได้ความแบบชิคๆน่ารักน่ารักเนาะหรือว่าจะเป็นการสะพายแบบค
้างตัวนะคะแบบนี้ก็จะแบบดูคุณนายขึ้นมาหรือจะเป็นการแบบสะพายแบบห้อยลงมามันก็ให้ฟีลแบบว่าสบายๆน่ารักและอีกหนึ่งจุดเด่นของใบนี้นะคะก็คือสายหนังสำหรับรูดออกซึ่งเขาสามารถรูดได้ทั้งสองฝั่งนะพอเรารูดออกมาเสร็จนะคะเราก็จะสามารถอ้ากระเป๋าได้เลยทันทีแบบนี้นั่นเองแล้วคือพออ้าเสร็จคือใหญ่แบบใหญ่มากอีกหนึ่งอย่างคือ Loewe เขาจะเด่นเลยเรื่องของโลโก้แล้วตัวเนี้ยเขาจะมีความแบบแอบตะโกนอะนัดเองคนหนึ่งที่เวลาซื้อของเนี่ยเราชอบที่มันเห็นโลโก้ชัดเพราะว่าเราจ่ายเงินไปแล้วเราอยากให้คนรู้ว่ากูใช้ Loewe นะกระเป๋าใบนี้ก็จะมีโลโก้ Loewe อยู่ค่อนข้างแบบแอบตะโกนคือใหญ่นะแต่เป็นแบบปั๊มนูนลงไปอยู่บนหนังถ้าทุกคนดูไม่ออกว่าอันนี้แอบตะโกนยังไงมันซ่อนอยู่มันกรีดอยู่ข้างล่างปัง Loewe เราจะบอก texture ตอนรูปอะฟินมากคือ texture ของหนังตัวนี้ยื่นมือมาให้รูปอ่ะให้รูปมันเหมือนหนังทั่วไปที่ไหนล่ะมันลื่นอ่ะอย่าถูเยอะเดี๋ยวเลขออกที่น่าเสียดายเล็กๆนะคะก็คือว่าเขาไม่มีหมุดรองฐานเวลาที่เราวางลงไปเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ระวังตลอดเวลาเนาะโต๊ะมันอาจจะมีแบบเปียกน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าวางไปเลยปุ๊บก็เปียกเลยทันทีหรือแบบว่าบางทีเราไปวางบนพื้นที่มันแบบมีการขูดขีดเนี่ยตัวฐานกระเป๋าเนี่ยก็น่าจะแบบไปเป็นจุดแรกปกตินะก็จะซื้อกระเป๋าที่มันจะมีแบบหมุดรองฐานแต่นะคิดว่าโจนาธานแอนเดอร์สันก็คงแบบคิดมาแล้วแหละว่าไม่อยากให้มันมีหมุดเพื่อแบบเป็นอีกฟิลนึงแล้วกันเนาะก็ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนวางก็ระวังนะคะแล้วไม่ต้องเม้นนะว่ากระเป๋ามันซื้อมาใช้สำหรับฉันมันซื้อไปโชว์อุ้ยลืมบอกก่อนจะไปข้างในหลายคนจะงงว่าอะไรคือด้านหน้าอะไรคือด้านหลังนะคะจะบอกให้สังเกตว่าฝั่งไหนที่มันมีหมุดสีทองนะคะนั่นก็คือ texture ของด้านหน้านั่นเองหรืออีกหนึ่งจุดก็คือว่าตัวสายห้อยสั้นเนี่ยมันจะทิ้งไปทางนี้ทิศทางเดียวกับฝั่งที่มันมีตัวอะไหล่สีทองนะคะจี้โลหะที่ห้อยอยู่ตรงนี้เนี่ยคือสวยมากแต่ความน่ารักไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะคะโลเอเว่เขามีขายตัวหนังสือตั้งแต่ A ถึง Z ที่เราสามารถแอดเพิ่มมาใส่บริเวณนี้ให้อาจจะเป็นแบบนิสัมนีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเงินเหลือเพิ่มก็ห้อยไปแต่ว่าตอนซื้อใบนี้ก็หมดตัวแล้วจริงๆนะคะมาดูข้างในกันนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นเท็กเจอร์หนังกับสีดำนั่นเองค่ะก็ให้ความรู้สึกแบบเวลารูปมันจะแบบมันจะให้ฟีลแบบสักๆนิดๆเป็นแบบเท็กเจอร์แบบด้านๆอะข้างในแต่ข้างนอกก็จะเป็นหนังแบบนิ่มๆพอมันเป็นหนังกับที่มันเป็นเท็กเจอร์แบบขนๆขุยๆอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราโยนของใส่ใช้งานเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกว่าพังหรือว่าเป็นรอยเพราะว่ามันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบมันไม่เห็นรอยอยู่แล้วนะคะข้างในก็จะมีช่องเล็กอีกหนึ่งช่องนะคะเอาไว้ใส่แบบกุญแจรถแยกมือถือแยกทรงบอลลูนแบ็กแบบนี้นะคะข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถยุดโยนทุกอย่างใส่เข้าไปแต่ปัญหาคือมันจะมักแบบหาของไม่เจออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เอาไว้ใส่ของสำคัญแยกไว้นะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่นัดติดเลยคือตรงบริเวณก้นเนี่ยนะคะเป็นแบบหนังเรียบมีรางว่ามันจะต้องเป็นรอยแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองใส่ของกันว่าบอลลูนแบ็กเนี่ยสามารถใส่ของได้เยอะแค่ไหนทาราอย่างแรกเลยที่นัดบอกก็คือโทรศัพท์นะคะซึ่งนัดใช้เป็นรุ่น Note 10 Plus ใหญ่มากนะเฮ้ยใส่ได้เหลืออันนี้ก็โอเคเลยสำหรับช่องนี้ใส่แยกของที่นัดจะพกส่วนใหญ่นะถ่ายชาร์จแบตโยนลงไปชีวิตเน็ตไอดอลนะคะก็คือจะต้องมีผ่าตั้งโทรศัพท์มาถ่ายไม่ถ่ายไม่รู้ต้องพกไว้ก่อนเนาะก็ใส่ลงไปกระเป๋าสตางค์นะคะใส่ลงไปลิปมันนะคะเพราะเราเป็นคนปากแตกมากก็จะต้องแบบพกไว้นิดนึงการ์ตูนก็ยังใส่ได้นะคือถ้าเป็นบางใบใส่ไม่ได้แล้วนะเวลาว่างๆนะคะก็จะแบบอ่านการ์ตูนเนาะเฮ้ยก็ยังเหลือหรือว่าเราจะใส่ฟิโลเน่ละมุนแน่ลงไปด้วยเลิกใส่ค่ะปกติกินอยู่บ้านค่ะไม่ได้พกกล่องเนาะแม่แอบถ่ายอินได้ไหมกล่องสวยแล้วก็ใส่เข้ามาในบอลลูนแบ็กก็ยังใส่ได้เอาฟิโลเน่ออกเพราะว่าปกติไม่พกออกไปไหนนะคะกินในบ้าน3 2อึ๊บเฮ้ยแล้วเราก็รูดนี้ปิดนะคะถ้าสมมติว่าเรากลัวโดนขโมยเนาะเราก็รูดปิดทาราและนี่ก็คือ Loewe Balloon Bag นะคะเป็นกระเป๋าใบใหม่ล่าสุดจาก Loewe นั่นเองค่ะรู้ทั้งคุณสมบัติประวัติของแบรนด์คร่าวๆแล้วนะคะเรามารู้เรื่องของราคาดีกว่าใบนี้นะคะนะซื้อจากช็อปพลากอนนะคะอยู่ในราคา 99,900 บาทนั่นเองค่ะแต่ตอนนั้นนัดว่าน่ารักเราก็ตัดสินใจซื้อเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไปเดินห้างแล้วมันแบบโดนสะกดจิตเหมือนที่คำเตือนบอกเข้าช็อปไปแล้วสติมันหายส่วนตัวนะคิดว่าคุ้มสำหรับใบนี้เพราะว่าของแบรนด์เนมนะคะถ้าเราพอใจก็คุ้มแล้วจริงไหมล่ะเราพอใจอ่ะมันจะกี่แสนมันก็คุ้ม
เราไม่พอใจมันขาย200เราก็ไม่ชอบมันก็ไม่คุ้มจบแล้วนะคะสำหรับโชว์ของใน EP นี้ค่ะใครที่ชื่นชอบโลเว่หรือว่าชอบกระเป๋าบลูนแบ็กยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะหรือว่าอยากให้นัดเอาอะไรมาโชว์ของอีก็บอกกันเข้ามานะคะเผื่อนัดจะไปทุบแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ยังไงวันนี้ลาไปแล้วนะคะกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วย99,900เนี่ยกดไลค์หน่อยบายใบแรกที่ทำให้นาตกหลุมรักแบรนด์นี้นะคะนั่นก็คือแฮมม็อกนั่นเองค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะชอบมากคือทรงมันเหมือนขนมจีบนะแต่นาชอบมากข้างในใส่ของได้เยอะมากซึ่งใบนี้ข้างในก็จะเป็นแคนวาสนะคะแล้วตัวหนังตรงนี้นาซื้อเป็นรุ่นสีโกลนั่นเองคือเป็นสีซีซันนอลพิเศษเนาะจุดเด่นหนึ่งอย่างของโลเว่เนี่ยเขาจะสามารถซื้อชามหรือว่าตัวอะไรต่างๆเนี่ยมาห้อยเพิ่มได้ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกรักที่แบบนาจะไม่หยิบออกมาใช้เพราะว่าก็มันเก่าเดี๋ยวบอกว่าคือเนี่ยก็ขึ้นแท่นหนึ่งในไม่กี่ใบที่แบบนั้นรักมากจนไม่หยิบออกมาใช้เลยจำได้ว่าตั้งแต่ซื้อมานะใช้ไม่เกิน5ครั้งอ่ะผ่านมาแบบจะ2ปีแล้วอ่ะมันก็จะยังไม่เก่าไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าไม่ได้หยิบออกมาใช้เลย